ขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับพบกันที่ศูนย์สักขีศิลป์ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาสะพานผ่านฟ้าถนนราชดำเนินกรุงเทพ10200ตามปกตินะครับวันนี้วันศุกร์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2539รายการของเราเป็นครั้งที่845นะครับ845ครับมีสีสันออกมาแล้วฮะเป็นรายการชื่ออาจจะน่าตื่นเต้นนะครับเพลงสวดผีและเพลงพื้นบ้านจากระยองนะฮะโดยพี่น้องชาวบ้านกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองรับรองได้ครับว่าสนุกแน่นอนนะฮะชื่อเพลงสวดผีทำไมถึงชื่ออย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวได้คุยกันก่อนจะเข้าสู่รายการนะครับผมแจ้งรายการล่วงหน้า1สัปดาห์ให้ท่านทราบคือศุกร์หน้านาฏศิลป์และดนตรีจากการประปานครหลวงนะฮะท่านที่สนใจมันจะมีเรื่องละครเกี่ยวกับเรื่องพระลอด้วยนะฮะจากวรรณคดีเรื่องพระลอแล้วก็มีเพลงมีระบำเพราะฉะนั้นก็คอยติดตามนะครับแล้วก็ศุกร์ถัดไปครับศุกร์วันที่25มีนาฏศิลป์จากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชครับนะฮะก็เตรียมตัว2ศุกร์เตรียมตัวได้ครับผมอเนกนวิกมูลดำเนินรายการวันนี้นะฮะเปิดรายการแล้วต่อไปนี้เราเชื้อเชิญผู้ที่มีส่วนอย่างยิ่งครับในการประสานงานแล้วก็ติดต่อแนะนำผู้ที่มาแสดงวันนี้ครับคนนี้สำคัญมากเป็นนักธุรกิจหนุ่มคุณชัยวัฒน์โคตุธานะครับขอเรียนเชิญคุณชัยวัฒน์ครับพี่เนี่ยครับคุยคุณชัยวัฒน์สักนิดหนึ่งนะฮะขอบคุณครับให้คุณชัยวัฒน์เล่าเรื่องว่าทำไมถึงไปเจอคณะบ้านกร่ำครับไปเจอกันได้ยังไงครับคือสัก2เดือนก่อนนะฮะผมมีโอกาสไปเยี่ยมพี่สมศรีสุวรรณโชติคือวันนี้นำทีมมาโดยคุณสมศรีเนี่ยเป็นภรรยากำนันดำสุวรรณโชตินะครับแล้วก็ผู้ใหญ่อารามนะฮะก็ไปธุระที่นั่นวันนึงผมไปงานศพของผู้ใหญ่ที่ตำบลพันกล่ำเนี่ยครับเห็นการแสดงแขนงหนึ่งเห็นแล้วเกิดความรู้สึกประทับใจเพราะว่าเอ๊ะจะอีแซวก็ไม่ใช่ลำตัดก็ไม่เชิงนะฮะแต่ไพเราะแล้วก็การร้องรำไร้รำอ่อนหวานมากก็เลยกระซิบถามคุณพี่สมศรีว่าพี่เพลงอย่างนี้เขาเรียกอะไรพี่สมศรีก็บอกว่าเพลงสวดผีผมก็บอกเอ๊ะเขาเล่นดีไพเราะอย่างนั้นทำไมตั้งชื่อชวนหนีจังนั่นสิทีนี้ผมก็ไม่ว่าอะไรนะก็เลยกลับมาวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะคำว่าสวดผีเนี่ยมาจากอะไรก็นึกอีกทีว่าเออคนโบภาษาชนบทนะครับส่วนใหญ่จะเรียกคนที่ตายแล้วว่าผีนะฮะทั้งที่เมื่อวานอยู่เป็นคนด้วยกันวันนี้ตายจากก็เรียกว่าผีซะแล้วนะเปลี่ยนสรรพนามให้เสร็จไปงานสวดศพเขาจะเรียกว่าไปสวดผีไปงานเผาศพก็จะไปเผาผีพี่เคยได้ยินไหมได้ยินในชนบทนะฮะทีนี้ครั้นเป็นงานเพลงที่ใช้ในการสวดศพเนี่ยก็จึงเรียกว่าเพลงสวดผีครับเนี่ยฮะพอทราบคร่าวๆนะครับทีนี้เดี๋ยวรู้สึกคุณจะว่าต้องเชิญใครขึ้นมาด้วยหรือเปล่าฮะต้องคุยอะไรตามคิวหรือเปล่าแม่เพลงชื่อไพเราะนะครับคนสำคัญใช่ไหมฮะคุณไพเราะเชิญทางนี้สักนิดนะครับเชิญพี่ไพเราะนะฮะรู้สึกจะเป็นตัวหลักเลยคนหนึ่งครับหัวหน้าคณะครับผมก็ขออนุญาตนะฮะขอบคุณครับพี่พบกับพี่ไพเราะฮะเชิญครับเอาล่ะครับพี่เรามาคุยกันนิดวันนี้เขาตื่นเต้นกันนะฮะพี่น้องชาวระยองเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตที่ขึ้นเวทีครั้งแรกในชีวิตจริงๆแต่อยู่ในวงการเพลงสวดนี่มากี่ปีแล้วพี่22 ปี22ปีที่ว่าดังนี้ไม่เคยขึ้นเวทีเพราะว่าไม่เคยขึ้นเวทีแบบนี้เลยเอานี้สำเนียงแท้ๆนะสำเนียงแท้ๆระยองของระยองแท้ๆครับคือไม่ขึ้นเวทีเพราะว่าเขาสวดหน้าศพเลยนะฮะก็เหมือนการสวดคฤหัสถ์เคยได้ยินไหมครับของภาคกลางเขาภาคกลางจะใช้คำว่าสวดคฤหัสถ์ส่วน4จังหวัด3จังหวัดภาคตะวันออกคือระยองจันตราดเนี่ยจะมีของเขาเหมือนกันแต่ไม่เรียกว่าสวดคฤหัสถ์แต่เรียกว่าสวดผีหรืออีกในนึงเห็นว่าเรียกอะไรฮะนอกจากสวดผีแล้วหน่อยๆมันก็เพลงลำสวดรู้สึกวันนั้นถามครับบอกว่าเพลงหน่อยๆหน่อยๆใช่มั้ยฮะเพลงหน่อยมันมีหลายระบบหลายระบบหลายระบบเพราะว่าเราเล่นกันหลายระบบมีเพลงหน่อยมีเพลงเอ่ยมีเพลงชอยแล้วมีลำตัดปนพี่แล้วประวัติเท่าที่พี่ทราบเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยใดนะฮะก็เป็นสวดเนี่ย46ปีป
ู่ย่าตายายก็มีมาแบบนี้อ๋อแล้วก็อนุรักษ์ไว้อันนี้บอกใบอายุบอกใบอายุใช่มั้ยเนี่ยใบอายุไปเลยเกิดมาเห็นเลยเพราะฉะนั้นก็ปู่ก็เป็นนักรำครับตาก็เป็นนักรำครับแม่ก็เป็นนักรำอ๋อแม่มาด้วยพ่อก็เป็นนักรำครับโอ้เป็นนักรำมาตลอดมีชื่อคณะมั้ยครับก็ไม่เคยตั้งชื่อคณะไม่เคยตั้งชื่อคณะก็เลยตอนนี้ตั้งให้เลยว่าอยู่ในตำบลกำทุนทอนผู้ครับวันนี้ตั้งเลยว่าคณะแม่ไพเราะดีไหมตั้งเลยเป็นแม่ไพเราะรุ่งเรืองไพเราะรุ่งเรืองขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวถามอีกนิดว่าจุดประสงค์ที่รายการเพลงเนี่ยเพลงสวดเนี่ยใช้ในงานศพมีความมุ่งหมายอย่างไรเล่าให้ผู้ฟังผู้ชมท่านฟังสักหน่อยก็ตั้งแต่ปู่ย่าตายายเขาก็มีมาแบบว่าทรงวิญญาณของคนตายให้ไปสู่สวรรค์ครับก็แบบว่าสวดกันมันมีทรงเปรตแล้วก็มีทรงดวงวิญญาณของผู้ตายครับแล้วลำดับการเล่นนี่แบ่งเป็นอย่างไรฮะมันมีหลายระบบการเล่นลองมาพื้นฐานเลยครั้งแรกทำอะไรกันก่อนครั้งแรกก็ตั้งนโมตั้งนโมแล้วก็มาสวดพระธรรมครับสวดพระธรรมเสร็จก็ที่นี่เป็นการละเล่นครับเดี๋ยวหีบนี่คืออะไรพี่หีบมันก็เป็นตู้พระธรรมตู้พระธรรมเรียกว่าตู้พระธรรมคล้ายๆกับว่าเป็นมาตั้งสมัยโบราณเรียกอะไรเรียกพระมาลัยหีบพระมาลัยหีบพระมาลัยพระมาลัยซึ่งคัมภีร์นี้เกิดถึงอะไรฮะหีบคัมภีร์พระมาลัยนี่คัมภีร์เนื้อหานี่นั้นมันก็เกี่ยวระบบการของแต่โบราณเข้ามาตั้งแต่สมัยไหนพูดถึงนรกพูดถึงสวรรค์สวรรค์นรกครับแล้วเวลาสวดนี่ได้เปิดอ่านต้องอ่านท่องไปตามนั้นใช่ไหมฮะท่องตามตำราต้องตามตำราเลยส่วนการเล่นอย่างอื่นด้นเองตั้งเองด้นเองตั้งเองแต่งเองแล้วก็ระบบเองหมดครับเพราะฉะนั้นแบบว่าระบบการเล่นจะเล่นเป็นในยุคสมัยไหนจะจีบใครคนใส่แว่นตาคนใส่เสื้อได้คนใส่สีแดงสีขาวสีดำระบบเองหมดด้นได้เหมือนอีเซลเหมือนอะไรอย่างของเขาได้หมดแบบจะเล่นกอลากอลีกอลไลกอลูเล่นได้เกี่ยงอันนี้นะเล่นได้หมดทุกระบบเลยใส่เสื้อดำเสื้อขาวฝรั่งมังค่าแขกอะไรมาเนี่ยเราจีบได้เกี่ยงครับแล้วเวลาเล่นนี่นะฮะช่วงเล่นเนี่ยเคยมีเสียงกุกกักจากประธานของงานแสดงความคึกคักด้วยไหมมีแต่คนหาทุกงานเลยแล้วก็คนไม่เคยหนีแต่งานนี่คนจะหนีปลาไม่รู้นะก็คงแต่ถ้าเล่นมาเนี่ยนะแต่งแต่สามทุ่มถึงยันสว่างเจ็ดโมงเช้าไม่มีคนหนีเลยครับสิ่งแปลกอย่างนึงนะครับเขาไม่เคยใช้ไมโครโฟนกันเสียงสดๆแต่วันนี้เราใช้เพราะว่าใช้เสียงสดตลอดไม่เคยใช้เพราะว่าวันนี้จะต้องบันทึกเสียงจึงใช้ไมโครโฟนแต่ขอไปห่างๆนึงนะครับแล้ววันนี้รู้สึกจะมีการดบนิดๆหน่อยๆน่ารักดีนะฮะเอาละนักรำงามงามทั้งนั้นเลยรุ่นร้อยครับไปเวทหูดำทั้งนั้นแหละที่การแต่งเครื่องแบบนะฮะคือสวมชุดสีดำนี่ว่าเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ตายให้เกียรติผู้ตายแต่สีสันอย่างนี้เนี่ยแทรกขึ้นมาแทรกหมายความว่าให้คึกคืนให้คึกคืนขึ้นมาให้ลื่นเลื่องตาผู้ชมครับอ๋อก็ยังไม่วายเป็นแบบว่าตัวเบอะจริงแต่ผ่ายังสวยอยู่เขาก็เห็นผ่าเนี่ยสวยเป็นการสร้างบรรยากาศนะครับก็น่าขอบคุณบรรพบุรุษของไทยนะครับที่คิดประดิษฐ์สร้างสรรค์การละเล่นขึ้นมาเพื่อคลายความทุกข์โศกในงานศพได้ดังเช่นการสวดคือหาเพลงหน่อยนี้นะฮะพูดง่ายๆหาเพื่อนอยู่กันผีหลอกนะหาเพื่อนอยู่กันผีหลอกนะครับแล้วทีนี้ก็อยากจะถามอะไรอีกสักนิดนึงครับเคยมาทำการแสดงทางกรุงเทพบ้างไหมครับเคยมากรุงเทพแต่ว่าไปสมุทรอะไรปราการสมุทรปราการสระบุรีเพชรบุรีเท่านั้นเองมาครับอันนั้นเพราะฉะนั้นนอกนั้นอยู่ถิ่นของเราอยู่ถิ่นแล้วค่าจ้างค่าออนเนี่ยคิดแพงไหมครับเนี่ยค่าจ้างค่าออนแต่ศพคนจนเล่นฟรีไปเลยแน่ใจดีน่ายยกย่องและสรรเสริญเขาถ้าศพคนจนหรือว่าถ้าเพื่อนฝูงถ้ามีน้ำใจนะบอกว่าเออคุณไปเลาะเอานักรำมาช่วยหน่อยนะเล่นฟรีไม่ต้องคิดเงินแต่ขารถต้องจ่ายเองนะต้องจ่ายเองภูมิใจไหมครับที่ได้ทำงานนี้ภูมิใจค่ะครับแล้วคิดยึดเป็นอาชีพได้ไหมครับอาชีพอาชีพได้แต่ปกติแม่ไพเราะทำสวนทุเรียนกับเขาบ้างหรือเปล่าไม่เคยทำเลยงานทั้งปีมีงานชุกทั้งปีเล่นลำลูกเดียวเล่นลำแบบนี้ตลอดครับสวรรค์ให้มาตั้งแต่อายุ19ครับแล้วก็ตอนนี้สาวๆพิงๆนี่สาวๆนี่เพิ่งเริ่มต้น
ครับมาจากไหนกันครับถูกบังคับมาหรือเปล่าไม่ค่ะเพราะว่าถ้าสาวๆเนี่ยพูดกันอย่างจริงใจเขาอยู่จันทบุรีเพราะว่าสมัยนั้นนะเล่นกันอยู่เนี่ยคณะเนี่ยเริ่มต้นเป็นครั้งแรกเลย22ปีที่เล่นมาคนแก่ๆเพราะว่าคนแก่เนี่ยเขาก็ปลดเกษียณก็เลยไปฝึกใหม่มาหลายรุ่นแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นน้องสุดๆระยองฮีเนาะอันนั้นสำนวนนะครับสำนวนมีภาษาระยองคำไหนที่พี่อยากจะเผยแพร่ออกไปไหมมีไหมครับเห็นว่าเบอร์บะอะไรนั่นแปลว่าอะไรเบอร์บะเออเบอร์บะเบอร์บะเขาบอกไม่สวยอ๋อไม่สวยอันนี้เราจะคุ้นคำว่าเบอร์บะไม่สวยก็แบบว่าไงเขาพูดกันมาว่าจะไปไหนคุณพี่จะไปไหนฮีถามว่าจะไปไหนนั่นน่ะแต่ว่าไปไหนฮีเป็นหางเสียงเป็นหางเสียงของชาวระยองไม่มีความหมายไม่มีความหมายว่าจะพูดว่าไงจะถามว่าพี่จะไปไหนคะแต่ว่าคนระยองไปไหนฮีเนี่ยแล้วออระยองเป็นด้วยเลยฮะผมไม่เคยได้ยินอย่างนี้รู้สึกเขาเก็บคำนี้กันเกือบทั้งหมดแล้วนะเอาละฮะวันนี้มาดูขั้นตอนการเล่นนะครับเท่าที่ฟังมาในขั้นตอนจะแบ่งเป็น3ส่วนครั้งแรกจะสวดบูชาพุทธคุณก่อนนะครับสวดพุทธคุณเสร็จแล้วก็จะเป็นการพิธีเปิดพระมาลัยอันนี้จะต้องไหว้ครูหัวค่ำเราทำแล้วนะเป็นการประหยัดเวลานะครับมีไหว้เหล้าแล้วก็มาลีมาลัยแล้วก็ธูปเทียนนะครับสวดเสร็จแล้วการเปิดพระมาลัยในปกติทางคณะแม่เพลงนี่บอกว่าถ้าไม่มีงานพระมาลัยจะไม่เปิดเลยถือว่าจะเปิดเพราะถ้าไม่มีงานไม่เปิดเลยครับเพราะถือว่ามันเป็นถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวิญญาณครับถ้าเราเปิดตู้มาลัยปั๊บเนี่ยนะจะต้องมีคนตายหรือว่าเจอมีแต่วันนี้ยกเว้นนะครับวันนี้เป็นการจำลองและสาธิตนะฮะวันนี้เป็นวันดีครับแล้วก็ถ้าตู้มาลัยถ้าเปิดปั๊บเนี่ยต้องมีคนตายวันนี้โชคดีนะถ้าจะวันนี้เปิดแล้วโชคดีใช่ไหมครับใช่โชคดีโชคดีฮะวันนี้โชคดีถ้าจะฝึกลูกน้องอะไรเนี่ยต้องไปที่วัดอ๋อใช่ครับครับสถานที่แล้วก็เนื้อหาที่จะร้องนี่คือเปิดพระมาลัยคือพระมาลัยเปิดโลกคือพระมาลัยเป็นพระสิทธิ์ของพระพุทธเจ้านะฮะสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธการท่านจะลงไปนรกใช่ไหมครับไปเยี่ยมสัตว์โลกไปโปรดสัตว์โลกใช่ไหมครับนี่มันแบบว่าขึ้นต้นขึ้นต้นหมายความว่าในการเนี่ยส่งดวงวิญญาณไปที่ภพที่ดีขึ้นพอส่งดวงวิญญาณเสร็จปั๊บเขาจะมีสั่งเปรตสั่งไปไหนฮะสั่งไปไหนครับเขาจะมีหนังสืออยู่ในนี้สั่งไปไหนสั่งลาหรือสั่งให้ไปดีสั่งไปดีไงอ๋อสั่งให้ไปดีสั่งคืนสวรรค์นรกคันคืนสวรรค์พบที่ดีขึ้นแล้วก็มันถึงนางอุมามันมี3บทมีเอกฉันท์มีลายมีลาบมันมีลาบมีฉันท์มีเอกครับใช้เวลาสักนานเท่าไหร่ในการอ่านมันก็เยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันแล้วแต่จะตัดตอนวันนี้เราจะตัดตอนมานะฮะตัดตอนมาแล้วก็คือเจตนารมณ์ที่การเล่นนี่คือว่าเป็นการไว้อะไรและเชิดเยือนยอให้เกียรติคุณแก่ผู้ตายผู้จากไปนะครับแล้วก็สวดภาวนาเอาใจช่วยเขาในส่งอุทิศส่วนบุญกุศลให้เขาไปแล้วเราเล่นอีกอย่างนึงหมายความว่าให้ญาติของคนตายเนี่ยกันผีหลอกอยู่เป็นเพื่อนกันมีอารมณ์ที่ว่าคลายทุกข์เราไม่คิดอะไรคลายทุกข์โศกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นมนุษย์ทุกวันนี้เกิดมามันก็ต้องตายทุกคนเอาธรรมะมาอ้างอิงให้ปลอบใจครับเอาละอันนี้ช่วงที่3ก็จะเป็นการเพลงสนุกๆซึ่งจะบอกไม่ได้ว่าเป็นกลอนอะไรบ้างแต่ลักษณะคล้ายๆเมดเลย์นะฮะบางทีก็กลอนเหล่านี้จะด้นมาบางทีเอาจากตำรามาจากวันนั้นบางทีให้คนแก่ลืมตายยังมีเลยนั่นแหละเพลงวันนี้ครั้งแรกเนี่ยพี่อเนกบอกว่าอยากจะฟังเพลงกล่อมลูกแต่ให้คุณย่า3ท่านเนี่ยร้องแล้วปรากฏว่าสั่นบอกไม่ไหวเพราะว่าไม่เคยขึ้นเวทีไม่เคยเลยค่ะไม่เคยขึ้นเวทีไม่เคยขึ้นเวทีแบบนี้จะยกเลิกไปก่อนไหมฮะยกเลิกไปก่อนดังนั้นก็มีเพลงแถมขึ้นมาเพลงเป๋นะฮะเพลงเป๋จากนั้นจะเป็นการเล่นเพลงพระรถเมรีขุนช้างขุนแผนพลายแก้วพลายจุมพลเรื่อยๆไปจนกว่าจะหมดเวลาของวันนี้มันมีหลายระบบที่การเล่นเอาละสอดแทรกให้มันๆแล้วกันนะยังไงก็ฝากคำขวัญของจังหวัดระยองนะครับของขวัญจังหวัดระยองคือมีดังนี้ฮะผลไม้โอชาอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารสเด็ดเกาะเสม็ดสวยหรูสุนทรภูกวีเอกค่ะนั่นนะครับเอาละคราวนี้ครับจะเห็นแล้วฮะว่าท่านสุนทรภูแท้ๆเลยเป็นอย่างไรแล้วท่านสุนทรภูท่านทิ้งลูกไม้อะไรวางไว้ให้ลูกหลานของท่านบ้างเชิญชมและรับฟังขอบคุณครับเล่นแล้วเล่นเลยแล้วขอบคุณ
น้อยการเอาเชือบเชือบจองวังเอ่ยอันอาลามมาลุยเอาแม่นุ้ยพุลปิงแล้วเอ่ยกังมาก่อนนายเอ่ยละทีนั้นเอาเจ็บจะต้องมองเอ่ยถ้าเธอมีนาฬิกาเอาแม่นุ้ยปรากฏตีนด้วยปัญญายานาฬิกาเอาตีนก็กินเลนI'm a f r
ลอตาลาลอกรอรู้ว่างของเฮ้ยที่จบไปแล้วเป็นเพลินเปิดมาลัยเป็นสวดพระธรรมต่อไปนี้จะเป็นแม่เพลงของคุณช่างคุณแผนจากแม่ลำดวนกอมกอมทีหลังอ่ะแม่ลำดวนขึ้นเลยเร็วกล่าวถึงพระก็อัมพายมาก่อนนี้นะท้าวถึงพระก่อนไปอัมพายมาก่อนนี้นะตื่นประพาสละพินก็จะดูตื่นประพาสละพินก็จะดูเคยดูความมัจจาน้อย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 
ที่แหลมแม่พิมพ์อ้าวใครไม่ต้องมาลืมอ้าวใครจะลืมเอาไว้
ละเต็มทีร้องมาเวลาก็จวนมาดูสมควรจะร้องต่อไปจะร้องก็ไม่หมดจะร้องต่อไปจะร้องก็ไม่หมดและฉันจะของดในเรื่องพระรถเมรีเอาว่าบทกอลเป็นกดกรอง
ขึ้นบนเตียงก็เคียงกลางจะเออคุณละช้างลาบจ้ามัวละนั่งนิ่งอย่ามัวละนั่งนิ่งว่านั่งมองซะจริงๆเอ้ยขอทูลหัวจ้าเอ๋ยนั่งมองซะจริงๆจ้าเอ้ยขอทูลหัวจะร้องเรียกสักเท่าไหร่จ้าเอ๋ยแค่ไม่ไหวตัวจะร้องเรียกสักเท่าไหร่ไว้ตัวทูนหัวมุตนองฉันตอนกะลือไทยฉันแล้วจ้า
หาแบงค์ย่อยถ้าไม่ได้แบงค์ย่อยไงแล้วแบงค์ร้อยก็ยังดีถ้าไม่ได้แบงค์ย่อยก็แบงค์ร้อยจะมีถ้าไม่ติดน้ำใจจะเชิญได้ทางนี้แล้วคงจะมีบ้างไหมฉันมาเล่นฟรีโดยไม่คิดก็อะไรฉันมาเล่นฟรีโดยไม่คิดก็อะไรเพราะเป็นสิทธิ์สุทอนผู้โอ้ความรู้มากมายเพราะเป็นสิทธิ์สุทอนผู้โอ้แม่ความรู้มากมายวัดเดินแล้วฉันขาดก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าน้องก็ทวัดเดินว่าฉันเลยขาดก็ไม่ได้เป็นกำนันมาสายเองแล้วกับผู้ใหญ่ก็คนดีเป็นกำนันมาสายเองผู้ใหญ่ก็คนดีฉันกลัวจะเกินกับเวลาแล้วไม่เป็นดีกว่าวันนี้ฉันกลัวจะเกินกับเวลาปากวันนี้แม่กอดแล้วพวกพี่และที่มีน้ำใจแม่กอดใจแล้วพวกพี่และที่มีน้ำใจและฉันจะละของงดเพราะเกือบหมดละเวลาฉันจะละของงดเพราะเกือบหมดละเวลาที่ครึ่งชั่วโมงกว่าขอที่ไหนกว่าๆแล้วเราจะเล่นขอบคุณค่ะเขียนกล่าวถึงพลายแก้วตอนจะเข้าบวชมาพระบิดาบัลลัยแม่พานีอายตอนไปยืนบนสุพรรณแม่ท้องประสีพาพายแก้วเข้าอุปสมบทI'm not.
อยากชวนแม่เพลงคุยสักนิดฮะเชิญครับพี่ไพเราะเพื่อเป็นคลายจังหวะซึ่งกำลังสนุกสนานมาพักลงสักนิดหนึ่งครับมาคุยอะไรกันดีที่เหนื่อยไหมครับเนี่ยไม่เหนื่อยฮะปกติไม่เพราะว่าปกติในเล่นหัวค่ำยันสว่างไม่เคยหยุดไม่เคยพักไม่เคยหยุดเลยมีอะไรดีหรือเปล่ากินอะไรดีนอกจากเอ็ม150ปกติถ้าไปเล่นที่ไหนก็กินน้ำปลาลูกเดียวเดี๋ยววันนี้เห็นน้ำแข็งก็ไม่เอาเอ็ม150เยอะนะวันนี้มีมังนิดน้อยย้อมใจครับก่อนเนี่ย12คืนไม่เคยพักเลยแล้วมาขึ้นเนี่ย12คืนก็หาเล่นตลอดนั่นก็หมายถึงว่าความนิยมของภาคตะวันออกก็ยังนิยมกันนิยมเยอะแต่ความรู้สึกเห็นว่าเพราะว่าจะฟังเพลงสวดผีเนี่ยเขายินดีที่จะฟังไหมหรือฟังครับฟังมีแสดงความรังเกียจเดชฉันไหมว่าเพลงนี้มันใช้สำหรับงานศพไม่ค่ะเพราะว่าถ้าไปเล่นที่ไหนถ้าขึ้นชุดนี้แล้วคนหาทุกคนแหละเชฟดีๆทั้งนั้นเลยเชฟบะเอาล่ะคราวนี้จะฟังเพลงช้าๆสักนิดฮะตอนหัวบ่ายเนี่ยได้รุ่นคุณยาย2ท่าน3ท่านนี่นะฮะบอกว่าซ้อมลองซ้อมเพลงกล่อมลูกตำรับระยอง
นะฮะคุณยายบอกโอ้ยสั่นไม่เคยขึ้นเวทีป่านนี้คงทำใจแต่ปกติโบกกันอย่างโกงๆถ้าขึ้นเวทีแบบนี้ไม่เคยขึ้นกันเลยไม่เคยเลยวันนี้เป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่งนะฮะต่อชาวระยองขอบคุณมากที่ได้มีเกียรติงานเนี่ยขอบคุณที่สุดเลยขอบคุณคุณเปียเนกและธนาคารกรุงเทพนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเอาละฮะตอนนี้จะขอรบกวนคุณยาย3ท่านนะฮะสาธิตเพลงกล่อมลูกสักสั้นๆ3ท่านคุณนี่ยืนหลังจากนั้นจะขอเป็นเพลงเอ่ยนะฮะที่ช้าๆครับขอเด็กสักคนเด็กที่กิน150นะฮะเด็กท่านที่ดื่ม150นะครับฉันนี่นะครับคนนี้เชฟดีฮะเชฟดีพี่ยายนี่พี่กันควายเถื่อนนั่งอยู่ทะเรือนเลี้ยงน้องแม่เขาไปหาขายของเลี้ยงน้องอยู่เรือนก็สองคนไม่รู้ยังไงวัดเอ้ยวัดดอกเอ้ยมีแต่ดอกแค่แดงดอกคำก็ถูกเอ้ยจะว่าเห็ดลูกมันก็เอ้ยแพงมีผัวเถิดมาตีแดงเอ้ยปีหน้าผัวแพงจะเป็นตันตาสองควายสองควายเปรี้ย
ขอบคุณค่ะที่มีแรงเชียร์เพราะว่าไม่เคยขึ้นเวทีเลยทั้งป่าทั้งแม่ประมาหมดเป็นเพลงเอ่ยแบบคล้ายๆอีแซวกลายโต้ตอบอีแซวกลายเพลงเอ่ยฮะถ้ามีผู้ชายเนี่ยจะร้องแก่กันที่นี่ผู้ชายไม่ได้มาวันนี้เล่นลำมาหลายคืนเสียงแห้งหมดที่นี่ต่อไปจะเป็นเพลงเอาระบบนะสไตล์นะอ่ะเอาขนมขึ้นแล้วเว้ยเป็นอีแซวกลายจีบคนฟังหน่อยบ่าเดี๋ยวเซ็งหมดเออมาเถิดมาก็ไล่นอพ่อมาแองไงเออเออเล่นบนธนาคารอย่าช้าละแม่เข้ามาน้องว่าไอเ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 อI'm not afraid of the dark.
เฉยเมยเย่เศรษฐุนทรผู้แต่อยู่ตรงบนกล้ำว่าคุณอันเนกเข้ามาแล้วนั่งมองว่านี่ฉันลูกและยองจึงไม่ปล่อยปะแล้วลาเลยแม่จริงจริงน่าสะอามเชยเอ๊ะแม่ตัวฝรั่งเลยโตมาไม่ได้ก็เร็วเร็วไปเถิดฉันขอแล้วเชิญชวนไปเถิด
ูตามอ่ะปนกรามละจริงนะพ่อสามเทยละนี่เขาอยู่หมู่สองละพ่อเนื้อทองอ่ะชมตัววันนั้นละเป็นละที่อยู่ระแม่ของแม่สามเทยละก้อยที่ใส่แหวนตาละบอกกับแม่กามทราบละฉันยินดีต้อนรับละจริงนะพ่อสามเชยถ้าหากไปถึงระยองละไปกันให้สิ้นสุดละซอยพี่เสือสมุดหลังทีสี่สุดสามเชยเย่กว่าร้างเธอละบ้านละทีสี่กว่าเรียงเธอละบ้านละทีสี่ข้างอนุสาวารีแล้วนั่นแหละบ้านของสามเชยเย่โอ้มาเดินได้แล้วพ่อมาOh, yeah.
พ่อหนุ่มตั้งทองเทวาอยู่กลางป่าลึกลับอยากได้ไม่รู้จะนางรอคอยแก้วตาเมื่อไรจะมามาคุยเอ้ยโอ้ระนายข้าแอมเอ้ยอ้อยแอมยังหวานต่างเศษพระเสด็จทั้งเฮียมาแล้วเดินออกต่างเศษพระเสด็จมาแล้วเดินออกแล้วผู้วัดพี่พี่หมอแล้วออกคึกเอ้ยโอ้ระนายไอ้แอมยังหวานไอ้ปลูกสมัครWe'll be right back.
วเมียให้ต่างละผัวเมียเห็นชุดนี้แล้วประทับใจอยากจะให้แม่ลำดวนเต้นให้ชมสักนิดดีไหมฮะลองได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมเอาปิดท้ายรายการแม่ลำดวนบอกจะโชว์ให้ชมยังงี้เรียกยังไงพี่เรียกก็แบบคุณแผนออกศึกคุณแผนออกศึกแล้วน้องสองสาวนี่คือเล่นแทนม้าแทนม้าลุ่นใหม่ม้าสีหมอกแทนม้าลุ่นใหม่เพราะลุ่นเก่าก็เป็นวันทองขุนแผนทีนี้แบบว่าแปลงกายแล้วจะออกศึกต้องขวบสีหมอกออกศึกครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เล่นต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะย่อมาจากวรรณคดีวรรณคดีของขุนแผนของขุนแผนพระอภัยมณีส่วนมากจะเป็นของขุนแผนพระอภัยพระอภัยใช่พระอภัยมณีแล้วอะไรเพราะว่าพวกนี้มันเป็นลำแล้วก็สังทองสังทองด้วยเอ๊ะวันนี้ชมมาหรือยังสังทองโชว์ไปได้ยังยังไม่ได้ชมยังนะยังนะเอาล่ะรู้สึกจะมีเวลาอีกเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมก็คราวนี้คงจะมีคิวให้สาวๆน้อยๆได้โชว์ความสามารถบ้างนะครับเพราะรุ่นเหล่านี้คือจะเป็นตัวแทนของแม่ไพเราะแม่ลำดวนซึ่งเราหวังอย่างยิ่งว่าศิลปวัฒนธรรมหรือการละเล่นพื้นเมืองของเราเนี่ยจะต้องไม่สูญหายไปจากเมืองระยองคนเมืองระยองนี่เขาว่าน่ารักและใจดีเมื่อกี้เขาด้นกรอนสนนะบอกว่าเชิญแวะไปเยี่ยมบ้านเลขที่บ้านเลขที่26หมู่2หมู่2อยู่ข้างตำบลจำอยู่ข้างอนุสาวรีย์ทุนทอนผู้แต่วันนี้นะมันแบบบรรยายยังไม่ได้เต็มที่ของที่ประวัติการที่เล่นมาครับถ้าทะเลนกันแบบสดๆจริงๆนะหนุ่มๆนี่ใส่แว่นตาลุ่นนี้จะไม่ไปไหนเลย ตอนนี้ก็ไม่ไปไหนแล้วครับแม รู้สึกว่าถ้าหากสมมติว่าเป็นงานศพจริงๆเนี่ยเป็นงานศพจริงๆเราคิดว่าเราคงจะสนุกมากคงสนุกคงลืมทุกลมโศกนะครับแต่นี่ว่ารู้สึกกรุงเทพจะไม่มีใกล้ๆว่าการเย้าแย่เย้าแย่แบบว่าหนุ่มๆบ้างคนแก่บ้างอย่างเงี้ยแบบว่าครับสร้างบรรยากาศสไตล์ของการเล่นมีหลายระบบหลายระบบสาวๆก็แย่คนแก่บ้างแล้วการเต้นม้าย่องเมื่อกี้เนี่ยประดิษฐ์ถ้ามาจากไหนครับแม่ไพเราะจัดการเองประดิษฐ์ขึ้นมาเองโอ้น่ารักฮะอยากเห็นแม่ลำดวนเต้นอย่างไรแม่ลำดวนเต้นอ้าวใครอยากฟังเอ้เห็นแม่ลำดวนเต้นขอตบมือหน่อยอ้าวลุยแม่ลำดวนอ้าวดมยาดมซะแล้วดมยาดมซะแล้วครับไหวไหมพี่อย่าไปบังคับเกินเลยขี้เกียจจะหามต้องสู้สมัยตั้งแต่10ปีก่อนเล่นดังเขาหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้ฝันหักเลยเลยเลยแม่ไพเราะตะเพียนตัวแทนเล่นกันมา22ปีสมัยนั้นเดี๋ยวๆแม่ลำดวนเชิญสักนิดมาคุยกันเพราะว่ามันดีนะมาเล่นกันได้นี่รุ่นน้องขโมยแต่ว่าเล่นรุ่นแรกเธอเป็นสุภาพสตรีที่น่ารักมากครับสำหรับงานวันนี้นะฮะนี่ก็เป็นพี่สาวอ๋อพี่สาวพี่สาวหนูพี่สาวแล้วคุณแม่คนไหนครับคุณแม่คนกลางคนใส่แว่นตาอ๋อใส่แว่นตาเสียงใสๆทั้งนั้นแล้วคนใส่เสื้อขาวก็ป้าอ๋อเป็นป้าแล้วนั่นก็หน้าคนอ๋อหน้าสาวครับสุดแล้วครอบครัวกันทั้งนั้นที่สืบทอดมาแม่ลำดวนจะไปไหนเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อน อ๋อเห็นปอกหมากนะเมื่อกี้ปอกหมากแต่อยู่ในวงญาติที่เล่นกันมาอยู่ในวงญาติและเล่นกันมาตั้งแต่20ปี22ปีนี่รุ่นแรกนี่รุ่นแรกแต่เป็นรุ่นแรกที่ว่าอายุน้อยที่สุดของช่วงนั้นของช่วงนั้นแล้วช่วงนั้นใครๆเป็นผู้นำแม่คุณแม่เล่นอย่างนี้ก่อนไหมฮะไม่แบบว่าปู่ตาแล้วก็ปู่แล้วก็ยายสมัยก่อนมีผู้ชายเยอะผู้ชายเยอะเดี๋ยวนี้ผู้ชายเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็มีผู้ชายแต่ว่าเขาเล่นแบบสวดเอกหลายหนังสือเขาเรียกพิชกุลพิชกุลอันนั้นเขาจะเป็นหนังสือแบบมีหนังสือพระมาลัยแต่ความมุ่งหมายในงานเหมือนกันเหมือนกันแต่ฟังแล้วเครียดกว่ามันแบบว่าแต่
ทำนองกะอะไรเนี่ยมันจะฝังดีฝากันเยอะเพราะว่ามันเป็นทำนองเก่าที่สุดครับอ้างอิงถึงอะไรฮะที่พูดถึงมันไงมันเป็นทำนองของหัสนัยทรงเครื่องลองเอ่ยสักนิดไหมฮะสักประโยคหนึ่งแม่ลำดวนว่าไงครับมันเป็นในหนังสือนะยังจำไม่ได้ต้องใช้หนังสือพอเช้าขึ้นมามันก็แบบสวดมาลัยเสร็จทรงเปรตเสร็จมันจะมีตอนเช้าพอทรงเปรตเสร็จมันจะมีเช้าเขาจะเมื่อเช้าวันหนึ่งจึงประเทศเอ้ยยากเนี่ยครับมันมีหลายทำนองปกติต้องซ้อมหรือเรียนรู้หลายปีไหมกว่าจะออกงานได้ไม่เพราะว่ามันอยู่ที่หัวสมองอยู่ที่หัวสมองปกติแต่ว่าในพูดกันในการระบบที่เล่นกันมาแต่อายุหนูมีคนเดียวในจังหวัดระยองแล้วก็ของในตำบลกำงั้นแสดงว่าศิลปะนี้ไม่ได้เกิดที่ระยองสิฮะมาจากที่อื่นของระยองของระยองแต่ว่าช่วงนั้นแต่ว่าช่วงนั้นมันไม่มีสาวที่สุดคือแม่ไพร้อนี่ไม่มีใครฝึกอ๋อไม่มีใครฝึกอ๋อแสดงว่าแม่ไพร้อนี่เป็นยุคที่ทำให้ยืดสานต่อไว้ได้นะจนถึงทุกวันนี้นะครับก็เล่นกันมาตั้งแต่อ๋อแม่ลำดวนเล่นก่อนหรือเล่นพร้อมๆกันเล่นพร้อมๆกันพร้อมกันแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าฝันหักเมื่อไรเขาจะเลิกตอนนี้ทีนี้เวลานี่ฝันหักแล้วเลิกเลยหนูต้องเป็นคนตัวแทนเดี๋ยวจะแหวกมานให้ได้นะตั้งอายุ30หรือจะนี้58แล้วค่ะรถกระเทียนเล่น30แล้วครับเล่น30ระยองพี่ระยองพี่ออกเสียงระยองเลยครับท่านผู้ชมอยากจะฟังเสียงระยองแท้ๆฉันเล่นมาตั้งแต่อายุ30ค่ะเดี๋ยวนี้58แล้วค่ะออกระยองออกระยองระยองเฮียกูฝึกมึงมาตั้ง 2-3 วันแล้วมึงไม่รู้สึกเลยไงเล่นพี่หรือเดี๋ยวก่อนจะมาฉันฝึกมาตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยบอกให้พูดระยองเฮียระยองเฮียยังไม่รู้เลยอ่ะมาได้น้ำเฮลินลิ่นอ่อนไม่หายนะเลยพูดระยองไม่ชัดไปหายฝันหักก็ยังไงก็จะพึ่งเกษียณนะครับจะพึ่งเกษียณครับเอาล่ะตอนนี้จะโชว์อะไรกันต่อดีสาวๆรอคิวจ่ออยู่แล้วก็อีกไม่นานแล้วก็จะจากลากันเพราะว่าอีกทุ่มครึ่งจะครับเชิญชมต่อเลยครับอยู่กันจนเลิกนะครับอีกไม่นานฮะเป็นกำลังใจกับพี่น้องชาวระยองครับโยเซโยเซระโยซาลาวาโยเซโยเซระโยซาถ้าเป็นเดียวฉันไปอีกเมื่อไรแล้วฉันจะมาเป็นละบุญตาไงจงมองปลาทูจงดูละปลาลางมองปลาทูจงดูปลาลางวันนี้นะป้าสองนางละเขาได้ลุกละขึ้นมาว่าหนูป้าวานตัวยายว่าหนูแน่ปลาละโลมาไงกระเดียวจะไปเรือชันละนี่มันละตัวยายยาแม้มันทุกคนได้ละสามที่จังหวัดป่าบ้านกรรมมาให้เรือ
ชวนางพี่ไปหาได้แล้วพวกฉันแล้วจะมาไงไปหาไม่คิดเงินทองอ่ะเมื่อไปถึงระยองแล้วให้ไปหาก็หัวหน้าไงพวกระยองแม่จ้างใจถึงบอกกับพ่อเอวครึ่งละจริงๆนะฟันตาไงจะบอกกับพ่อใบกล้วยและที่มานั่งคอยทางมาเล่นนายถูกชะตาเนื้อเย็นแล้วไม่ให้เจ้เราไปหาไงแม่เล่นมันไม่ถึงใจอีกสองชั่วโมงได้ไหมแล้วว่าแม่เอกไม่ทลายแล้วเอ่ยไพเราะจะต้องคอร่าผัวมันละตายหาไงบอกกับประดิโนแฟนๆนะถูกตักกระแตนตัดที่กลางนาไงNay, nay, 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 nay,
ุณพี่เนยเคยพูดถึงนะฮะตอนนี้พี่คุณพี่เนยกำลังเรียบเรียงและค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของแม่นาคพระโขนงนะครับแม่นาคพระโขนงซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อร้อยกี่สิบกี่ร้อยนานแล้วนะฮะคือจะเขียนเป็นเรื่องราวทั้งหมดตอนนี้กำลังพยายามสืบหาข้อมูลว่าสมัยก่อนมีคณะลิเกหรือคณะใดๆสมัยก่อนมันเป็นลิเกที่เล่นนะแต่ว่าที่เอามาเล่นกันเป็นลำสวดเคยมีแล้วเรื่องแม่นาคพระโขนงเนี่ยเอาแปลงได้แปลงเป็นลำตัดครับแปลงเป็นลำตัดเล่นกันแบบระบบลำตัดครับแล้วตอนนั้นที่ว่ามีลิเกไปเล่นที่ระยองเกี่ยวกับแม่นาคพระโขนงพี่จำได้ไหมก็ยังเล็กอยู่แต่ว่าแม่จำได้เลยฮะเพราะว่าสมัยนั้นเล็กแต่ว่าจำได้เอาจะฟังแบบลิเกคณะนั้นเล่นจำได้บางนิดหน่อยแต่ว่าเอาสักประโยคก็ได้นะฮะสักประโยคนึงเชิญพี่ลำดวนฮะพอจำได้ไหมเกี่ยวกับแม่นาคพระโขนงนะฮะกลอนร้องลำดวนดงไหวไหมฮะถ้าทำให้ไหวแต่ถ้าพูดกันเรื่องจริงๆเนี่ยเป็นยังไงก่อนนั้นเคยเล่นมาก็เพื่อนทีนี้วันนี้จะมาเป็นกันทีนี้ไม่ได้ไปรับรถเต็มไม่ได้ไปเล่นเพราะว่าเล่นกันอยู่จะมีผู้ชายอยู่ 3-4 คนถ้าเล่นกันจริงๆเล่นเป็นเรื่องแม่นาคพ่อมากไหมครับเล่นเป็นลำตัดแล้วเล่นเป็นเรื่องไปเลยเป็นเรื่องไปเสียดายวันนี้แต่ตัวเองจำไม่ได้ตามแต่ลูกครูได้ใครรับลูกขู่แต่เนื้อโดนได้บางนิดนิดหน่อยหน่อยแต่มันไม่ดีเท่าที่ควรไม่ดีเท่าที่ควรเดี๋ยวจะจดมาให้ดีฟ้าบ้างแล้วเดี๋ยวจะโอกาสหน้าครับแล้วนางแมวนะฮะตามแบบฉบับของนางแมวแทนนางแมวรู้สึกจะมีทุกภาคเพราะว่าเป็นเด็กก็จริงแต่ว่าสะสมของเก่าเยอะเพราะเล่นมาตั้งสมัยแม่พองศรีอ่ะพองศรีไหนฮะพองศรีวรนุชเคยทำอะไรร่วมกันครับไม่ได้ทำอะไรร่วมกันแต่เพลงของท่านเนี่ยเอาหมดแล้วมาเล่นล้ำเนี่ยเลยลืมเช็ดแต่ว่าได้บางเป็นบางตอนเดี๋ยวคำเมื่อกี้แปลว่าอะไรนะลืมอะไรนะลืมเชิดลืมเชิดกับมดแต่คนระยองเขาพูดลืมเชิดได้วันนี้ได้สองคำแล้วนะครับสองคำอะไรจังหวัดระยองแต่อายุ17 16 17สมัยนั้นถ้าใครขบวนหนักนะต้องมาขึ้นชื่อว่ะไปต้องไปรับแม่ไพเราะนอนรับต้องไปปลุกในมุ้งมาร้องเพลงแม่พองศรีแต่สมัยได้ลืมหมดจริงๆเพราะว่ามันเล่นล้ำแล้วก็มันต้องจำบทเพลงแล้วก็มันต้องมาลายลูกน้อง22ปีลองคิดดูลืมแต่ว่าเล่นได้บ้างเป็นบางวิธีการแสดงก็เปลี่ยนไปคราวนี้อยากฟังเพลงแห่นางแมวสักประโยคสองประโยคเชิญครับเดินใครครับที่จะแสดงแห่นางแมวร้องนางแมวให้ชมสักนิดหนึ่งกำลังกินหมากไหวไหมครับไม่ไหวผมจะส่งไมค์ไปที่นั่นครับพอสังเขปนิดๆหน่อยๆนะฮะอย่างน้อยคือวันนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่ชาวระยองได้มาเยี่ยมศูนย์สังคีตศิลป์ธนาคารกรุงเทพครับและปลื้มใจที่ได้มาออกรายการนี้เพราะว่าต่างแต่เล่นมาไม่เคยได้ไปไหนเลยมีแต่แค่จ้างไปเล่นล้ำไปเดือนหนึ่งยังจะหยุดแค่สองสามคืนต่อเดือนครับนอกนั้นเล่นตลอดนี่ขอก็ออกรายการบอกขอพักสักคืนเขาบอกว่าเอาแค่คืนเดียววันนี้เป็นโอกาสพิเศษสำหรับที่นี่วันพฤหัสเมื่อคืนก็หายพักคืนนี้มาออกรายการเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้มีงานต่ออีกถ้ากลับไปนี่หัวหน้ารับงานต่อไว้เดี๋ยวต้องไปรับงานต่ออีกเอาล่ะจะฟังเพลงแห่นางแมวสักนิดนึงเสร็จจากนั้นจะมังแมวเอ้ยมังแมวทองดีเมตีกังละฉันอยู่ตายคว้าจินารางระแม่ทองชุมสีไม่มีระคายรูปร่างน่าอายจริงจริงแม่ทองยอดหนิงจริงจริงไม่เชื่อใจว่าไม่มาเร็วเร็วเข้าที่เราแม่เจ้าด้วยการทำบุญปลาทองลอยล่องในกระทางปลาดีเนื้อตุก
นไม่จกหนาวเอ้ยคนก็เทมาหนาวเอ้ยงกคนก็เทลงมาเทวดาเทวดาวันตอนนี้ไม่อยากให้เทเท่าไหร่ครับเพราะอุดมสมบูรณ์แล้วน้ำที่กรุงเทพเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้จะถึงช่วงสุดท้ายของการแสดงวันนี้แล้วสักครู่จะมีเพลงลาซึ่งไพเราะเพราะพริ้งมากนะฮะก่อนจะปิดท้ายรายการแต่ครั้งแรกอยากจะขอเชิญนักแสดงทั้งหมดนะครับศิลปินทั้งหมดแนะนำชื่อแต่ละท่านไว้เพื่อเป็นบันทึกไว้เป็นอนุสรณ์นะครับแล้วก็จะร้องเพลงลาท่านผู้ชมได้ฟังเพราะมากครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่พะเลาะรุ่งเรืองแม่พะเลาะรุ่งเรืองครับหัวหน้าคณะแล้วก็คุณพี่สมศรีสุวรรณโชติไปไหนเอ่ยสมศรีสุวรรณโชติอยู่ทางโน้นนะฮะสมศรีสุวรรณโชตินี่เป็นภรรยาของกำนันแหนบทองคือคุณดำสุวรรณโชตินะครับเป็นผู้เอื้อเฟื้อในการซ้อมและการติดต่อคณะการแสดงเพลงผมไม่อยากเรียกชื่อว่าเพลงสุดผีเลยเรียกอะไรตั้งเพราะกว่านี้ได้ไหมมันก็ไม่รู้จะตั้งเพลงอะไรเพราะว่ามันเป็นพื้นบ้านมาตั้งแต่สมัยไหนมันก็ลำสวดเขาไม่ได้เพลงสวดผีเขาเรียกลำสวดวันนั้นเห็นพี่สมศรีบอกสวดผีผมถอยเลย ไม่ค่อยถูกกันแต่ เล่นกันจริงๆแล้วก็เรียกเพลงลำสวดเอาละครับคราวนี้เชิญแต่ละท่านแนะนำตัวเองว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะฮะพี่พระรอดอยู่ผมตรงนี้ฉันชื่อลำดวนนามสกุลสุวรรณโชติค่ะอ๋อกลุ่มสุวรรณโชตินี่เองครับเห็นว่าเป็นไม้ถูกตั๊กแตนตำครับชื่อประนอมประวัติศรีค่ะประนอมครับคุณประนอมแม่เพลงประนอมแล้วก็แม่เพลงชื่อสมหมายมีลาบค่ะอ๋อลาบเยอะแบ่งบ้างนะครับแล้วแม่เพลงฉันชื่อสำเริงสนุกช่วยค่ะโอ้คนนี้ไม่ต้องใช้ไม้ครับแล้วคนขุนสวยๆคนนี้สมหวังแวววับสีค่ะสมหวังแวววับสีครับครับอีกท่านหนึ่งคุณดอนดอกไม้ครับครับเอาเชิญท่านต่อไปสาวๆครับสาวๆซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของอันนี้คือคุณแม่ของแม่ไพเราะรุ่งเรืองชื่ออะไรครับชื่อแม่เพียรรุ่งเรืองอ๋อแม่เพียรรุ่งเรืองครับแล้วก็น้องๆเชิญข้างหน้าเลยฮะแต่ละคนนะครับจะได้ชื่อสรัญญาคณะทรงค่ะโอ้เพราะสรัญญาเอาคุณมาสาวนี่ เต้นสวยมากชื่อไพรินนามสกุลจันทศิษย์ค่ะไพรินจันทศิษย์ครับชื่อจรูนอินทองค่ะจรูนอินทองครับชื่อวินาสมทรงวินาสมทรงครับตัวเล็กนี่ชื่อน้องฝนธนทรงอ๋อน้องฝนธนทรงครับพัชราธนทรงแต่ว่าแสดงว่าเป็นพี่น้องกันครับแล้วคุณน้าของแม่ไพรอนี่ชื่ออะไรครับชื่อไงวะลืมกันซะแล้วลืมมาซะแล้วคุณแม่เสวยค่ะคุณแม่เสวยครับนามสกุลมีลาบฮะลาบเยอะมีลาบแล้วคุณน้าของแม่ไพรอนสมันเลยค่ะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เป็นกำลังแรงใจอยู่จนทั้งแล้วผู้ใหญ่อารามนะผู้ใหญ่หนุ่มเชิญครับเชิญขออภัยครับที่ลืมอันนี้ผู้ใหญ่ที่อายุน้อยที่สุดนะครับอายุน้อยที่สุดของจังหวัดระยองครับของหมู่2ครับผู้ใหญ่อารามครับอารามนิสัยซื่ออารามนิสัยซื่อครับมีใครตกหล่นไปไหมครับเป็นผู้ใหญ่ใหม่พี่สมศรีสุวรรณโชติโชว์ตัวสักนิดนะครับอันนี้เป็นภรรยาเป็นกำลังสำคัญของชาวตำบลบ้านกล่ำนะภรรยาของกำนันดำสุวรรณโชติครับถ้าไปที่นั่นนะครับใครก็ตามท่านผู้ชมทุกท่านคนเมืองระยองใจกว้างและมีความเอื้ออารีสูงมากผมไปที่นั่นหลายครั้งประทับใจมากครับไปเถอะครับที่บ้านกำนันดำถามหาได้กำนันดำสุวรรณโชติแหลมหาดแม่พิมพ์นะฮะหาดแม่พิมพ์แฟนกำนันไปหาผู้ใหญ่ก็ได้ถ้าไปหาผู้ใหญ่เดี๋ยวโดยเฉพาะไปลอกกระดาษเรื่องฟรีฤดูทุเรียนไปนะครับเคบอกมีหอยมีปูเยอะครับอาหารที่อุดมสมบูรณ์และราคาไม่แพงไปเที่ยวระยองกันครับผลไม้ฤดูผลไม้ก็อร่อยรสชาติดีราคาถูก
ครับขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้กำลังใจครับแล้วก็แม่เพราะจะฝากเพลงลาเป็นเพลงสุดท้ายและจากนี้ศูนย์สังคีตศิลป์โดยธนาคารกรุงเทพคุณพี่อเนกนาวิกมูลผมชัยวัฒน์โคตุธาและศิลปินทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบคุณครับฟังเพลงลาก่อนครับก่อนจะลาขอคำสัญญาสักหน่อยว่าจะคอย